ค่ะท่านผู้ชมเรากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรายังอยู่กับสองหนุ่มหล่อคนนี้ค่ะแรปเตอร์จอห์นนี่และหลุยส์รอนะคะรอทำท่ารอหน่อยโอเคค่ะพูดถึงผลงานเพลงแฟนๆของแรปเตอร์อยากที่จะเห็นอัลบั้มของแรปเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะมีโอกาสไหมที่จะกลับมาทำงานทำอัลบั้มเพลงร่วมกันก็เคยคิดว่าจะทำซิงเกิลให้กับแฟนเพลงสักเพลงสองเพลงประมาณนี้ฮะแต่ว่าถ้าให้มันรวมตัวออกอัลบั้มอีกคงไม่ทำอายุขนาดนี้ละโอ้ยังน้อยอยู่เลยให้เดี๋ยวก่อนทำไมต้องหันมาทางนี้อ่ะเมื่อกี้ก็พูดก็โอเคแล้วมาปุ๊บเฮ้ยป่าวฮะตอบจริงคือยังไม่แน่ใจฮะแต่ว่าอยากจะทีแรกก็จะคิดว่าจะทำซิงเกิลให้กับแฟนเพลงที่เพราะว่าได้การตอบรับที่เยอะขนาดนี้และดีขนาดนี้เราอยากเหมือนมีอะไรตอบแทนให้มากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าทำอัลบั้มยังไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวรออีกสัก13ปีดีครับตอนนี้บอกว่าสายไปแล้วอีก13ปีคือนะคะคิดว่าแบบอยากที่จะกลับมาทำเพลงร่วมกับจอห์นนี่อยากทำเพลงกับจอห์นนี่หรือเปล่าอยากทำอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เขาเป็นคนออกแบบเรื่องแนวเพลงหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเก่งด้านนี้อยู่แล้วเราก็เหมือนกับอยากจะให้เขาคิดค้นด้วยว่าแบบอยากได้เพลงประมาณไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้ามันเป็นอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเลยหมายถึงว่าแบบตัวอัลบั้มมันเลยอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ต้องมีการฝึกร้องกันใหม่ทำอะไรหลายอย่างใหม่เมื่อก่อนต้องซื้ออัลบั้มซื้อเพลงซื้อเทปคาสเซ็ตเดี๋ยวนี้คนก็แบบเปิด YouTube เปิดอินเทอร์เน็ตค่ะคือแบบช่องทางคือมันจะง่ายขึ้นหมายถึงว่ามันก็มีก๊อปปี้กันเยอะอะไรยังไงเรามองตรงนี้ยังไงบ้างตอนนี้ก็ทุกคนรู้ว่าวงการเพลงมันโดนอัพเดทมาเยอะจากเทคโนโลยีที่ดีเวลลอปขึ้นมาโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตคือได้ดาวน์โหลดทุกคนก็รู้ทุกคนก็คงจะทำนะแต่ว่าไม่ค่อยยอมรับ แต่จริงๆมันก็ถ้ามองในแง่ไม่ดีมันก็โอเคศิลปินอาจจะไม่ได้ตังทำอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่ามันอยู่ในช่วง transition การเปลี่ยนแปลงจากโมเดลเก่าซึ่งจะมีค่ายหนึ่งค่ายใหญ่ที่มี mass muscle mediaที่คอนโทรลได้หมดมีโทรทัศน์มีวิทยุอะไรเงี้ยที่คอนโทรลได้ทุกอย่างว่าคุณกำลังฟังอะไร มีประมาณ4วิทยุที่ผม ตอนที่เราเริ่มที่ผมจำไม่ได้ในกรุงเทพซึ่งทุกคนฟังเหมือนกันมันก็โอเคนั่นคือโมเดลเก่าครับแต่ตอนนี้มันแตกมันสปรินเตอร์ออกมามีอินเทอร์เน็ตเรดิโอมีหลายค่าย มีค่ายเล็กไม่อยากเรียกว่าค่ายอินดี้เลยเพราะว่าค่ายอิสระอะไรประมาณนั้นอิสระแปลว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะค่ายเล็กๆซึ่งที่จะทำอะไรก็ได้แล้วก็คือคนเลือกที่จะฟังเลือกที่จะฟังอยากจะทำอยากจะชอบอะไรก็คือคนเดี๋ยวนี้ก็สมาร์ทขึ้นเขาเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเปิดเลือกเยอะขึ้นด้วยใช่ฮะแล้วมันจะเปิดโอกาสสำหรับศิลปินหรือว่านักดนตรีทั่วไปที่อยากจะออกมาโชว์ของอยากจะก็คือเปิด MySpace ไม่ MySpace ไม่มีใครใช้ละขึ้นโพสต์ขึ้น Facebook โพสต์ขึ้น YouTube ให้คนดูแล้วก็สร้างแฟนเบสสร้างเน็ตเวิร์กจากเทคโนโลยีที่มีอยู่นี่คือแบบโอเคเป็นโมเดลใหม่สุดท้ายถ้าอยากจะเป็นศิลปินโด่งดังอะไรเงี้ยโอเคบางทีต้องการสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปที่ค่ายเพลงแล้วเข้าไปที่ youtube.com ยูฮะฟีโมหรือว่าสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าไปโดยตรงได้เลยฮะคือมันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้ามองในแง่ดีมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเป็นเดี๋ยวว่าช่องทางการเป็นนักร้องจะง่ายกว่าก่อนจะง่ายกว่าเอาผลงานของเราเนี่ยโพสต์ลง YouTube คนก็จะเห็นเยอะมากมายเหมือนจัสตินบีเวอร์เขาก็เกิดมาจากที่เหมือนกันตอนนี้ในบ้านเราก็เริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีไม่ถูกถ้าเกิดมองในแง่ดีแง่ดีครับผมว่าดีครับเขาเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาบ้างแล้วก็มันเป็นอะไรที่ง่ายเขาทำกันเองกันได้หรือว่าทำแบบ professional เลยก็ได้หรือว่าจะนั่งหน้าคอมแล้วเขาก็ถ่ายหน้าคอมเลยก็ได้มันก็เลยง่ายมากแล้ววิธีการประกวดทุกวันนี้ก็คือมีมากขึ้นด้วยมี AF มีเดียสตาร์มีนู่นไทยแลนด์ก็ทาเลนต์อะไรเงี้ยคือแยะมากมายคือคนก็จะบอกว่าเป็นดาราเป็นนักร้องกันได้ง่ายกว่าเมื่อสมัยจอร์ดี้และหลุยส์นะครับผมใช่ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเมื่อก่อนนี่กว่าจะเป็นนักร้องได้นี่ยากลำบากยากขนาดไหนจอร์ดี้หลุยส์
อันนี้พูดยากเหมือนกันนะเพราะว่าความจริงแล้วเรามันถ่ายโฆษณามาตั้งแต่เด็กเราทั้งคู่คือเราก็ถ่ายแล้วจะหมายถึงว่าหล่อตั้งแต่เด็กๆแล้วคนมันก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้ครับหมายถึงเราอยู่ในช่องพอดีครับคือว่ามีเพื่อนคุณแม่ที่ทำมอลลิ่งเอเจนซี่คุณแม่เขาก็ฝากเฮ้ยลองเอารูปไปถ่ายอะไรบ้างได้ไหมเราก็ยืนตั้งแต่แบ็กกราวด์ปุ๊บเรายืนอยู่ตลอดแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนกับมันซึมซับไปเรื่อยๆเราก็เลยหลังจากนั้นมามันก็คือโฆษณาตัวเด่นขึ้นเราก็ได้รับบทเป็นพระเอกบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบ้างมันก็ค่อยๆเลื่อนลำดับมามันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะมาถึงจุดนี้หรือว่าจุดที่มาเป็นนักร้องได้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างการเป็นนักร้องเป็นนักแสดงลุยชอบแบบไหนมากกันรู้สึกว่าถนัดแล้วก็ยังไงมากกันผมว่าทั้งคู่ครับคือมันจะมีแตกต่างมี pros and cons มีไม่เหมือนกันคือสำหรับละครเราเทคได้คอนเสิร์ตเราเทคไม่ได้เราได้สดแต่ว่าการซ้อมละครก็จะเยอะขึ้นเวลาถ่ายทำเยอะขึ้นคอนเสิร์ตนี้เราก็หมายซ้อมเราซ้อมไปเรื่อยๆแต่ว่าการที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตมันก็คือแค่2 ชั่วโมงครึ่งก็คือจบแต่ละครนี้จะมีอยู่เรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกันฮะแตกต่างกันและแยกจากกันไม่ได้ไม่รู้ว่าชอบอันไหนมากกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจอห์นนี่จะเอาหลุยจะเอาเรื่องของการแสดงมาเป็นหลักแล้วการใช้ชีวิตช่วงนี้สำหรับช่วงนี้ใช่ครับใช่อาจารย์นี่ถามถึงความประทับใจของเพื่อนคนนี้นิดหนึ่งว่ามีความประทับใจในตัวหลุยยังไงบ้างก็เป็นมีทิชชู่ไหมฮะให้ตังค์ให้ตังค์แค่นี้เองเหรอความประทับใจฮะก็คงเป็นที่หลุยเป็นเพื่อนที่ดีฮะเป็นเพื่อนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแน่นเป็นเพื่อนที่ดีฮะตั้งแต่เด็กฮะเขารักเพื่อนมากไปไม่ถูกแล้วก็เห็นเขาเราทั้งสองคนโตขึ้นมาด้วยกันค่ะก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กคือบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราจะรู้นิสัยกันแล้วก็เห็นเขาไปมาถึงจุดนี้เป็นพระเอกค่ะซึ่งจริงๆเราไม่เห็นความแตกต่างในตัวเขามากเท่าไหร่แต่เขาเก่งขึ้นแล้วก็มีคนเรายอมรับในตัวเขาตั้งแต่เด็กฮะตั้งแต่เราเห็นความสามารถเวลาเขา acting อยู่บนจอแต่เราดีใจที่คนอื่นในประเทศคนที่ดูละครหรือดูหนังเนี่ยยอมรับในตัวเขาตอนวันนี้เพราะว่าเขาเก่งจริงๆฮะไอ้นี่มามานี่ถือว่าภูมิใจในตัวเพื่อนคนนี้แน่นอนมาถึงวันนี้แล้วโอ้โหเป็นพระเอกคนชื่นชอบเขาเยอะมากแล้วกับจันนี่ล่ะหลุยภูมิใจหรือว่าประทับใจอะไรในผมที่ ผมประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาคือไม่ใช่นะคือ เขาเหมือนเขาจะมีความเป็นเรียลในตัวเขาเยอะมากก็คือความเป็นจริงจริงๆคือเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นอย่างนี้คือยอมรับกับตัวเองก็คือเหมือนกับว่าอะไรจะเหมือนกับเปลี่ยนเขาไม่ได้อะคืออะไรแต่ละอย่างคือไม่มีใครจะเปลี่ยนเขาได้คือเขาเป็นตัวตนอันนี้คือเป็นตัวของเขาจริงๆก็คือเขาตัดสินใจอยากจะไปยอดเซนแล้วอยากจะไปเรียนอยากตัดสินใจเขาก็คือตัดสินใจปุ๊บเขาก็จะทำจริงเขาจะไม่วอกแวกมันก็เลยทำมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะทำเหมือนกันคือว่าไม่เปลี่ยนใจง่ายไม่อะไรไม่วอกแวกเขาทำปุ๊บเขาก็ทำมันก็เลยเหมือนเป็นพี่ที่ดีเราก็พยายามที่จะตามเขาพยายามที่จะเอาไอเดียของเขามาใช้ด้วยคือเป็นตัวของตัวเองใช่ครับเขาเป็นตัวของตัวเองมากความมั่นใจแล้วก็คือตัดสินใจไปแล้วถึงแม้ว่าก้าวไปแล้วแล้วมันผิดก็ไม่เป็นไรยอมรับว่าก้าวมาแล้วฉันตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเลือกแล้วเราก็ยอมรับกับมันยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีตรงนี้นี่คือจอนหลุยก็ลอกเลียนแบบในส่วนที่ดีๆตรงนี้ที่ดีๆตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ดีๆหลายๆอย่างข้อนี้ด้วยผมพยายามใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กผมเป็นเหมือนพูดง่ายๆเด็กสุดก็ได้ครับเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดผมก็จะตามทุกคนง่ายๆจะค่อนข้างที่จะวอกแวกนิดนึงตัดสินใจปุ๊บจะเปลี่ยนง่ายแต่สั่งข้าวผัดกะเพราผมสั่งข้าวไข่เจียวข้าวผัดกะเพรามาปุ๊บดูหน้าตาดีดูน่ากินเปลี่ยน ขอเปลี่ยนได้ไหมครับ เป็นคนข้างที่จะเปลี่ยนง่ายแต่จอนนี่นี่คือแต่จอนนี่เขาคือตัดสินใจแล้วเขาก็จะกินหรือว่าขโมยของเรากินเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะเยี่ยมมากปรึกษากันบ้างไหมส่วนใหญ่ปรึกษาคุยกันเรื่องอะไรสองหนุ่มเพื่อนซีพอเจอกัน
พอคุยกันทุกอย่างฮะเรื่องทั่วไปฮะเรื่องเด็กเรื่องเพื่อนเรื่องผู้ใหญ่เรื่องงานการอะไรเงี้ยก็คุยได้หมดฮะเรื่องสาวๆมีไหมคุยไหมผมกะเวลากำลังมาครับมีคุยกันไหมมีแบบว่าปรึกษาเอ้ยฉันมีตัวสาวคนนี้สวยดีอย่างนี้ดีไหมว่ามีด่ะเดี๋ยวตาแตะเขาคุยเรื่องสาวๆนะคะท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าแอมกับไอแล้วรู้สึกว่ามีอะไรไม่ออกเลยไอ้ลูกแมงโก้แมงโก้อ่ะจันนี่หรือเขาปรึกษาไหมนะไม่เก็ตเดี๋ยวค่อยออกไปเคลียร์ครับปรึกษาเรื่องสาวๆหรอครับไม่ค่อยมีนะครับความจริงแล้วเรื่องสาวๆคือมันก็คือเป็นไม่รู้จะปรึกษาเรื่องอะไรเหมือนกันคือปกติตอนนี้เราก็โตกันแล้วเราก็เคลียร์กันเองได้นอกจากว่ามันเล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือเล่าเรื่องให้เฉยๆให้เขาฟังเพื่อที่จะว่าที่หนูตัดสินใจไปแบบนี้มันคือถูกต้องไหมคือเราอาจจะตัดสินใจปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเราก็แค่อยากต้องการให้เพื่อนเนี่ยช่วยคอนเฟิร์มว่าตรงที่เราทำไปถูกต้องไหมท่านั้นเองเราไม่อยากจะแบบเฮ้ยถ้าเป็นยูเนี่ยยูจะทำอะไรยูจะหมายถึงว่าไม่อยากที่จะตรงนั้นคือไม่ได้ให้ช่วยตัดสินใจจ้ะช่วยฟังช่วย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 ใช่ครับอาจจะมีไอเดียหน่อยเขาก็อาจจะบอกเฮ้ยตรงนั้นอาจจะไม่ใช่นะตรงนี้อาจจะใช่ก็คืออย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียตรงนั้นมามันก็เลยเหมือนกับว่าได้ second opinion เอาพูดถึงงานของจอนนี่บ้างเห็นบอกมีห้องอัดเล็กๆด้วยครับก็ตอนนี้ก็มีงานเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆทั่วไปที่จะดำเนินในปีนี้ก็ตอนนี้อยู่ในสตูดิโอกับอัดอัลบั้มคัตสึซึ่งเป็นไซด์โปรเจกต์ของผมและมณฑลจีราคัตสึด้งนะครับไม่ใช่มณฑลจีราเจมณฑลจีราเจมณฑลจีราก็กำลังอยู่ในสตูดิโอก็สนุกดีฮะเป็นแบบโปรเจกต์ซึ่งที่เราเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะก็คืออยากจะบ้ามากเท่าไหร่ไม่เป็นไรทำไปเลยคือไม่มีกรอบไม่มีเขตเฮ้ยเรามีคนฟังแบบนี้ไม่มีก็คืออย่างทำอะไรเพี้ยนๆก็ทำไปเลยใครจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรเอ็ตโอเคโอเคจะลองฟังหน่อยทำตามใจฉันอยากได้แบบนี้มันก็รู้สึกดีครับที่เรามีโปรเจกต์แบบนี้ที่เราแตกออกมาจากทุกอย่างที่ทำมาใน5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้แบบระบายออกทางเพลงนอกจากนั้นก็มีทำแบรนด์เสื้อผ้ากับพี่ชายแล้วก็มีโปรเจกต์ทำกับพวก Extreme Sport หนังสั้นด้วยฮะก็ทุกอย่างอยู่ในทำอะไรบ้างเกี่ยวกับหนังสั้นหนังสั้นนะฮะก็เราพยายามทำโปรเจกต์ที่จะเอาคอนเซ็ปต์ของกีฬา Action Sport หรือว่า Extreme Sport ที่เหมือนโรลเลอร์เบลดคายเซิร์ฟปั่นจักรยานแล้วก็ให้คนมาผลิตวิดีโอมาทำวิดีโอเป็นดีเรคเตอร์เองถ่ายเองโดยใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ฮะใช้ iPhone ใช้โทรศัพท์ใช้ BB เพราะอยู่นี้เทคโนโลยีมันขึ้นได้ทำได้หมดนะฮะแล้วก็มาตัดต่อแล้วมาโชว์เคสกันมาโชว์เคสกันเป็นงานให้แบบให้อยากให้งานของนักกีฬาทั่วไปที่อยู่รอบกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดมาโชว์งานโชว์ฝีมือเพราะการทำวิดีโอมันจะมีอะไรพิเศษอยู่ในการทำวิดีโอฮะแล้วมันจะมีเวลาเชื่อมกับนักกีฬาและวิดีโอเดี๋ยวนี้ฮะครับดูเหมือนจะนี่จะเชี่ยวชาญหลายเรื่องนะเรื่องเพลงเรื่องดนตรีก็เชี่ยวชาญแต่จอนี่คือหายจากหน้าจอทีวีไปนานเหมือนกันครับคิดถึงที่บ้านดูทีวีบ้างไหม ไม่เคยไม่ค่อยดูไม่เคยดูไม่เคยดูฮะไม่เคยดูไม่มีโทรทัศน์อันนี้อัมไม่ได้อัมครับผมไม่ได้ไม่ค่อยผมอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมจะเลือกแบบดูสิ่งที่ผมอยากดูเองค่ะตอนนี้แสดงว่าไม่รู้ว่าบ้านเรานี่คือเขาฉายละครเรื่องอะไรมีรายการอะไรบ้างรู้ก็บางทีก็บ้างฮะห่างหายไปนี่คือก็ห่างหายไปทำดนตรีบ้างทำห้องอัดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่ก็ครับ4ปีไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปเรียนต่อฮะก็พยายามเรียนให้จบแล้วก็ทำจนได้แล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เริ่มทำงานกับเจมอนทนแล้วก็ตอนนี้เริ่มอยากจะทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเริ่มผลิตอยู่ด้านเบื้องหลังมากกว่าแล้วก็อยู่หน้าจอหน้าตาดีขนาดนี้ไปทำเบื้องหลังทำไมล่ะหลุยเพราะว่าเขารู้สึกคัมฟอร์ตเบิลมากกว่าการที่เขาได้เป็นตัวเองจริงๆก็คืออยู่หลังจอมากกว่าสนุกดีฮะได้เกรดขึ้นมามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาตอนนี้ด้วยก็คือรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่แล้วรู้สึกว่าเราชอบเรารักที่จะทำแบบนี้มากกว่าครับ
เล่นละครอยากเล่นละครแบบลุยไหมไม่ค่อยเก่งนะนี่ฮะก็เล่นด้วยกันนะฮะตอนสมัยเด็กเล่นใช่หนึ่งฟ้าหลังคาเดียวก็เล่นด้วยกันฮะไม่ใช่ทางของเราฮะไม่ใช่ทางของเราคือปล่อยลุยเข้าไปครับพูดถึงความรักนิดหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้วันนี้เห็นบอกว่ามีความรักกับสาวนอกวงการหรือเปล่าจริงครับเอาคืนขอให้ไอก่อนแล้วค่อยพูดพูดเลยต้องพูดแบบกบเกลื่อนหน่อยไงจริงครับน้าแฟนก็ยังอยากรู้อยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้างมีคนที่รู้ใจเรียนที่ไหนต่อเป็นดาราอีกแล้วอ่ะต่อเป็นดารามากๆเลยมีคนรู้ใจคุยกันอยู่เป็นเพื่อนถ้ามีใจเขาต้องตอบยังไงเพราะว่าผ่านไม่ครับเดี๋ยวมันไม่ดีอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวเขาเล่นมือถือนี่ก็มีคนที่กำลังคุยอยู่ครับจะไม่ใช่เป็นแฟนการแบบเอ้ย she's my girlfriend ไม่ไปเจอกันที่ไหนอ่ะอะไรมาถามให้พี่หน่อยอร่อยดีมากเชื่อกันทำมากินอ๋อคนเอ้ยเนี่ยพระมิดาอาพามาให้หนูรู้จักหรือยังพอแล้วไม่เล่นแล้วครับโอเคครับพอแล้วไหนๆโอเคครับแมงโก้พระมิดาพระมิดาเมื่อกี้ได้ยินพระมิดาอะไรได้ยินไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะพามาให้เพื่อนรู้จักหรือยังเฮ้ยนี่อะไรขนแกะเขาเรียกว่าอะไรนะเกาหลีหวานยังไม่เลิกยังไม่เลิกเรื่องอะไรเพิ่งจะรู้พี่ก็เลยงงเลยเนี่ยพี่ก็งคำถามต่อไปไม่ไปทับใจเลยในตัวน้องเขาใครครับกับแฟนคนหมายถึงว่ากับคนที่รู้จักน้องก๋วยเตี๋ยวอ่ะเอ้าเออกำลังรู้จักกันอยู่ก็มีแบบมีแบบกลัวทำแบบน่ารักพร้อมกันนะก็คำถามนี้ดูท่าทางตอบยากดูอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะดูบอกว่าพี่ก็พลอยอึดอัดด้วยเลยอ่ะถ้าเอ่ยไปแล้วไม่จริงเราจ่อยมาทางหนุ่ยแล้วกันครับความรักช่วงนี้ละครก็ถ่ายไม่ใช่ค่ะแหมนะก็ความรักก็แฮปปี้ดูมีความสุขดูบอกว่าเนาะพอ I can do it ไม่ต้องนี่เรียวพี่เกย์ได้ข่าวว่ายินทำมากพอแล้วรู้สึกว่าแขกรับเชิญจะไม่ให้ความร่วมมือกับดิฉันแล้วค่ะก็ดีครับได้ข่าวว่าหลุยขี้หึงมากจริงไหมตอนนี้เธอคอนเฟิร์มให้พี่หน่อยถามหลุยแต่ให้ผมตอบใช่ว่าเพื่อนคนนี้ขี้หึงจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ข่าวเขาออกมาจริงน้องนุ่นเฮ้ย next จริงๆเหรอคือไม่จริงแล้วกัน I don't know กันไม่เราหึงไหมเราก็ต้องหึงครับเพราะถ้าเราไม่หึงเขาก็หาว่าเราไม่แคร์ก็เลยต้องหึงเราไม่ใช่ว่าต้องหึงคือว่ามันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีบางครั้งที่ว่าเราหึงแล้วแต่ว่าเราไม่อยากที่จะให้มันออกมาแน่ชัดหรือว่าไม่อยากที่จะบอกเขาว่าหึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เล็กๆมันก็คือเราก็แค่ปล่อยไปหรืออะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างที่เราต้องบอกเฮ้ยอันนี้หึงนะบอกเลยครับเพราะถ้าเราบอกเขาเลยเนี่ยมันก็อย่างน้อยเขารู้ว่าเราอยู่แล้วก็แคร์ความรู้สึกเขาส่วนใหญ่ที่หึงนี่จะหึงเรื่องอะไรอ่ะไม่แล้วนี่เดี๋ยวผมจำเอาไปใช้ด้วยโอเคตัวอย่างที่หึงเรื่องอะไรอ่ะโดยหึงความจริงแล้วมันก็เยอะอยู่เหมือนกันหมายถึงว่ามันก็หลายอย่างหลายแบบเราแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสแบบไหนหรืออะไรยังไงเราไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นประจำถ้ามันเกิดขึ้นประจำมันหึงปุ๊บเราบอกเขาว่าทำแบบนี้หึงปุ๊บเขาก็ไม่ทำมันก็พยายามที่จะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองถ้าเขาบอกผมว่าเฮ้ยหึงนะทำแบบนี้ไม่อยากที่จะให้ทำอย่างไม่อยากจะให้ใกล้ชิดกับนักแสดงในกองละครมากเกินไปเราก็เข้าใจเราก็เลยพยายามที่จะให้ห่างมากขึ้นไม่ให้ดูสนิทสนมเกินไปปัญหานี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็เลยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่หึงเป็นประจำประเดี๋ยวเขาก็จะมีบอกหลุยเหมือนกันว่านี่ครับนี่ครับเขาก็ไม่อยากให้จะให้หลุยไปใกล้ชิดกับนักแสดงคนอื่นมากไปก็เหมือนกันเราก็บอกเขาเหมือนกันว่าเราก็ไม่อยากจะให้เขาเนี่ยไปสนิทสนมหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ชายหรือว่านักแสดงด้วยกันใช่อันนั้นก็แน่นอนหมายถึงว่ามันคนโทรเข้ามาจีบมันก็มีบ้างอยู่แล้วแต่เราก็เราแต่ว่าจีบเราหรือจีบเขาอย่างเงี้ยครับถ้ามีคนโทรมาจีบเขาแล้วเราก็ปล่อยให้คุยไหมเราก็ปล่อยให้คุยได้แต่ว่าถ้ามันมากเกินจนลิมิตหนึ่งที่ว่าโทรคุยบีตลอดมีอะไรนิดๆหน่อยวันนี้ไปช้อปปิ้งเอ็มโพเรียมมาไปซื้อรองเท้ามาจะบอกทำไมอันนี้ก็คือถือว่ามันก็มีขึ้นมาแล้วเราก็จะบอกเขา
ก็จะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมว่านี้เราไม่ชอบนะเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรอย่างไรก็ถือว่าก็คบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนื้อความรักก็แฮปปี้ครับยังครับอีกสักพักหนึ่งครับอีกสักพักหนึ่งอ่ะประทับใจคำถามค่อยๆเหมือนตะกี้ที่ปูมาเรื่อยๆรู้เลยว่าจะมาจบที่ไหนถามแค่ว่าไม่ได้ถามคำถามนั้นประทับใจไม่ได้ถามจริงผมรู้เลยแบบปูมาแบบเข้ามาตอนนี้ก็ดีเข้ามาไหนยังไม่ถามเรื่องแต่งงานไม่ถามนี่ไงถามเรื่องประทับใจกับสาวนุ่นคนนี้รัมิดายังไงบ้างเขาเป็นคนที่เอาใจเก่งครับเอาใจเก่งเขาเป็นคนเอาใจเก่งแล้วเขาเป็นคนที่รู้นิสัยผมค่อนข้างที่จะดีมากคือเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยเขารู้เลยว่าเราจะตัดสินใจแบบนี้เราจะทำแบบนี้เวลาจะเจออะไรซิทูเอชั่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาคำนวณการว่าเดี๋ยวอยู่ก็ต้องไปทางนี้แหละถ้าพังไปจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาสังเกตการเราได้ดีมากเขารู้ว่าเราเป็นใครจริงๆครับโดยด้วยความที่เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่ทำให้เราก็จะเข้าอกเข้าใจทุกเรื่องราวมากกว่าอาชีพอื่นๆไหมหมายถึงว่าอาการที่สนิทสนมกับผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะการเป็นนักแสดงตั้งแต่เราจะรู้ไงว่าเป็นการทำงานหรือว่ารายละเอียดอย่างอื่นถือว่าได้เปรียบได้เปรียบครับก็ความจริงอยู่ในละครเราก็เหมือนกับว่าเราต้องอธิบายตัวเองให้เก่งนะฮะในละครเราก็ต้องอธิบายด้วยคำพูดที่เราต้องใช้คำพูดที่แม่นยำมากเราก็เลยจะระวังเรื่องคำพูดมากเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายอะไรให้เขาฟังเนี่ยเราจะแม่นยำเราจะบอกเขามันจะเป๊ะเหมือนกันไอ้พูดถึงการวางแผนชีวิตนิดนึงจอห์นนี่ว่านับจากนี้ต่อจากนี้จะวางแผนชีวิตยังไงบ้างทำอะไรบ้างจะกินก๋วยเตี๋ยวต่อไปไหมก็ในก็เพิ่งย่าง30ย่างแบบย่างอ่ะปิ้งใช่ทุกย่าง30ฮะก็กำลังหนุ่มเต็มตัวละใช่ฮะก็คิดว่าเมื่อคืนนะผมกำลังคิดอยู่ช่วงแบบ10ปีแรกของชีวิตก็เป็นเด็กเรียนแล้วก็มี11ถึง20ทำงานตลอดเวลา20ถึง30สนุกสนานนะฮะเจอเพื่อนเจอเพื่อนใหม่ทำนี้นี่30ถึง40 30ถึง40ก็เป็นช่วงฮะซีเรียสอะไรเงี้ยซีเรียสก็คือไม่ถึงซีเรียสนะฮะแต่ว่าอย่าโฟกัสกับโปรเจกต์ที่อยากสร้างขึ้นอยากพวกไอเดียหรือพวกความฝันอะไรเงี้ยความรับผิดชอบอยากจะให้มันดีแบบให้มันเป็นความจริงนั่นคือช่วงนี้ให้พูดถึงแรปเตอร์2012อังกอร์คอนเสิร์ตโปรโมทได้เลยหรือว่าจะแสดงเมื่อไรจะขายบัตรเมื่อไรที่ไหนยังไงครับก็เราจะขายบัตรวันที่10มีนานะครับก็ใกล้ๆวันเกิดของผมเองนี่แหละครับขายกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฮะเล่นวันที่21เมษายนที่เอ็มคอมพานีอินทาร์กวินาครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเดิมเยอะครับเป็นสเกลที่ใหญ่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปสนุกกันครับสำหรับใครที่ไปดูครั้งที่แล้วมาดูใหม่ได้ครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้ไม่เหมือนเดิมก็น่าจะสนุกรับรองว่ามีความสนุกสนานครบรถอย่างแน่นอนเอาละค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมไปติดตามผลงานของทั้งคู่แล้วก็คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณจอห์นนี่และหลุยส์มากๆนะคะที่มาขอบคุณคุยกับเราอย่างหลากหลายรสชาติหลากหลายเรื่องราวทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะเวลา 11:00 นค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเรากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเรายังอยู่กับ2หนุ่มหล่อ2คนนี้ค่ะแรปเตอร์จอห์นนี่และหลุยส์รอนะคะรอทำท่ารอหน่อยโอเคค่ะ พูดถึงผลงานเพลงแฟนๆของแรปเตอร์อยากที่จะเห็นอัลบั้มของแรปเตอร์อีกครั้งนึงนะมีโอกาสไหมที่จะกลับมาทำงานทำอัลบั้มเพลงร่วมกันก็เคยคิดว่าจะทำซิงเกิลให้กับแฟนเพลงสักเพลง2เพลงประมาณนี้ฮะแต่ว่าถ้าให้มันรวมตัวออกอัลบั้มอีกคงไม่ทำอายุขนาดนี้แล้วโอ้ยังน้อยอยู่เลยเดี๋ยวก่อน
ทำไมต้องหันมาทางนี้อ่ะเมื่อกี้ก็พูดก็เห็นเราทำมาปุ๊บเฮ้ยปากฮะปากจริงคือยังไม่แน่ใจฮะแต่ว่าอยากจะทีแรกก็จะคิดว่าจะทำซิงเกิลให้กับแฟนเพลงที่เพราะว่าได้การตอบรับที่เยอะขนาดนี้และดีขนาดนี้เราอยากเหมือนมีอะไรตอบแทนให้มากกว่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าทำอัลบั้มยังไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวรออีกสัก13 ปีดีครับเยี่ยมตอนนี้บอกสายไปแล้วอีก13 ปีแล้วคือนะคะคิดว่าแบบอยากที่จะกลับมาทำเพลงร่วมกับจอนนี่อยากทำเพลงกับจอนนี่หรือเปล่าอยากทำอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าผมก็อยากจะให้เขาเป็นคนออกแบบเรื่องแนวเพลงหรือว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเขาเก่งด้านนี้อยู่แล้วเราก็เหมือนกับอยากจะให้เขาคิดค้นด้วยว่าแบบอยากได้เพลงประมาณไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้ามันเป็นอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเลยหมายถึงว่าแบบตัวอัลบั้มมันเลยอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะมันก็ต้องมีการฝึกร้องกันใหม่ทำอะไรหลายอย่างใหม่เมื่อก่อนต้องซื้ออัลบั้มซื้อเพลงซื้อเทปคาสเซ็ตเดี๋ยวนี้คนก็แบบเปิด YouTube เปิดอินเทอร์เน็ตค่ะคือแบบช่องทางคือมันจะง่ายขึ้นหมายถึงว่ามันก็มีก๊อปปี้กันเยอะอะไรยังไงเรามองตรงนี้ยังไงบ้างตอนนี้ก็ทุกคนรู้ว่าวงการเพลงมันโดนเอฟเฟคมาเยอะจากเทคโนโลยีที่ดีเวลขึ้นมาโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดทุกคนก็รู้ทุกคนก็คงจะทำนะแต่ว่าไม่ค่อยยอมรับแต่จริงๆมันก็ถ้ามองในแง่ไม่ดีมันก็โอเคศิลปินอาจจะไม่ได้ตังทำอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้แต่ว่ามันอยู่ในช่วง transition การเปลี่ยนแปลงจากโมเดลเก่าซึ่งจะมีค่ายหนึ่งค่ายใหญ่ที่มี mass muscle media ที่ control ได้หมดมีโทรทัศน์มีวิทยุอะไรเงี้ยที่ control ได้ทุกอย่างว่าคุณกำลังฟังอะไรมีประมาณ4 วิทยุที่ผมตอนที่เราเริ่มที่ผมจำไม่ได้ในกรุงเทพซึ่งทุกคนฟังเหมือนกันมันก็โอเคนั่นคือโมเดลเก่าครับแต่ตอนนี้มันคือมันแตกมันสปลินเตอร์ออกมามีอินเทอร์เน็ตเรดิโอมีหลายค่ายมีค่ายเล็กๆไม่อยากเรียกว่าค่ายอินดี้เลยเพราะว่าค่ายอิสระอะไรประมาณนั้นอิสระแปลว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะค่ายเล็กซึ่งที่จะทำอะไรก็ได้แล้วก็คือคนเลือกที่จะฟังเลือกที่จะฟังอยากจะทำอะไรอยากจะชอบอะไรก็คือคนเดี๋ยวนี้ก็สมาร์ทขึ้นเขาเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมันจะเปิดเลือกเยอะขึ้นด้วยใช่ฮะแล้วมันจะเปิดโอกาสสำหรับศิลปินหรือว่านักดนตรีทั่วไปที่อยากจะออกมาโชว์ของอยากจะก็คือเปิดMySpace ไม่มีใครใช้ละขึ้นโพสต์ขึ้น Facebook โพสต์ขึ้น YouTube ให้คนดูแล้วก็สร้างแฟนเบสสร้างเน็ตเวิร์คจากเทคโนโลยีที่มีอยู่นี่คือแบบโอเคเป็นโมเดลใหม่สุดท้ายถ้าอยากจะเป็นศิลปินโด่งดังอะไรเงี้ยโอเคบางทีต้องการสปอนเซอร์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปที่ค่ายเพลงนะเข้าไปที่youtube.com ฮะ Vivo หรือว่าสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าไปโดยตรงได้เลยฮะคือมันอยู่ในการเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้ามองในแง่ดีมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวว่าช่องทางการเป็นนักร้องจะง่ายกว่าก่อนจะง่ายกว่าเอาผลงานของเราเนี่ยโพสต์ลง YouTube คนก็จะเห็นเยอะแยะมากมายเลยเหมือนจัสตินบีเวอร์เขาก็เกิดมาจากที่เหมือนกันตอนนี้ในบ้านเราก็เริ่มเยอะขึ้นเหมือนกันก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีไม่ถูกถ้าเกิดมองผมว่าดีครับแง่ดีผมว่าดีครับเขาเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาบ้างแล้วก็มันเป็นอะไรที่ง่ายเขาทำกันเองกันได้หรือว่าทำแบบ professional แล้วก็ได้หรือว่าจะนั่งหน้าคอมแล้วเขาก็ถ่ายหน้าคอมเลยก็ได้มันก็เลยง่ายมากแล้ววิธีการประกวดทุกวันนี้ก็คือมีมากขึ้นด้วยมี AF มีเดียสตาร์มีนู่นครับทาแลนต์ก็ทาเลนต์อะไรเงี้ยคือแย่มากมายคือคนก็จะบอกว่าเป็นดาราเป็นนักร้องกันได้ง่ายกว่าเมื่อสมัยจอร์ดี้และหลุยส์นะครับผมใช่ง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเมื่อก่อนนี่กว่าจะเป็นนักร้องได้นี่ยากลำบากยากขนาดไหนจอร์ดี้หลุยส์อันนี้พูดยากเหมือนกันครับเพราะว่าความจริงแล้วเรามันถ่ายโฆษณามาตั้งแต่เด็กเราทั้งคู่คือเราก็ถ่ายเราจะหมายถึงว่าหล่อตั้งแต่เด็กๆแล้วคนก็มันก็ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นก็ได้ครับหมายถึงเราอยู่ในช่องพอดีครับคือว่ามีเพื่อนคุณแม่ที่ทำมอลลิ่งเอเจนซี่คุณแม่เขาก็ฝากเฮ้ยลองเอารูปไปถ่ายอะไรบ้างได้ไหมเราก็ยืนตั้งแต่แบ็กกราวด์ปุ๊บเรายืนอยู่ตลอดแล้วมันก็ค่อยๆเหมือนกับมันซึมซับไปเรื่อยๆเราก็เลยหลังจากนั้นมามันก็คือโฆษณาตัวเด่นขึ้นเราก็ได้รับบทเป็นพระเอกบ้างหรือว่าเล่นอะไรเองบ้างมันก็ค่อยๆเลื่อนลำดับมามันใช้เวลานานเหมือนกันกว่าที่จะมาถึงจุดนี้หรือว่าจุดที่มาเป็นนักร้องได้ถ้าเกิดให้เลือกระหว่างการเป็นนักร้องเป็นนักแสดง
ลุยชอบแบบไหนมากกันรู้สึกว่าถนัดแล้วก็ยังไงมากกันผมว่าทั้งคู่ครับคือมันจะมีแตกต่างมี pros and cons มีไม่เหมือนกันคือสำหรับละครเราเทคได้คอนเสิร์ตเราเทคไม่ได้เราได้สนแต่ว่าการซ้อมละครก็จะเยอะขึ้นเวลาถ่ายทำเยอะขึ้นคอนเสิร์ตนี้เราก็หมายซ้อมเราซ้อมไปเรื่อยๆแต่ว่าการที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตมันก็คือแค่สองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็คือจบแต่ละครนี้จะมีอยู่เรื่อยๆ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 มันก็เลยเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกันฮะแตกต่างกันและแยกจากกันไม่ได้ไม่รู้ว่าชอบอะไรมากกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจอห์นนี่จะเอาหลุยจะเอาเรื่องของการแสดงมาเป็นหลักแล้วการใช้ชีวิตช่วงนี้สำหรับช่วงนี้ใช่ครับอาจจะนี่ถามถึงความประทับใจของเพื่อนคนนี้นิดหนึ่งว่ามีความประทับใจในตัวหลุยยังไงบ้างก็เป็นมีทิชชู่ไหมฮะให้ตังค์ให้ตังค์แค่นี้เองเหรอความประทับใจฮะก็คงเป็นที่หลุยเป็นเพื่อนที่ดีฮะเป็นเพื่อนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะแน่นเป็นเพื่อนที่ดีฮะตั้งแต่เด็กฮะเขารักเพื่อนมากไปไม่ถูกแล้วก็เห็นเขาเราทั้งสองคนโตขึ้นมาด้วยกันก็รู้จักกันตั้งแต่เด็กคือบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรเลยเราจะรู้นิสัยกันแล้วก็เห็นเขาไปมาถึงจุดนี้เป็นพระเอกเป็นพระเอกพระเอกค่ะซึ่งจริงๆเราไม่เห็นความแตกต่างในตัวเขามากเท่าไหร่แต่เขาเก่งขึ้นแล้วก็มีคนเรายอมรับในตัวเขาตั้งแต่เด็กฮะตั้งแต่เราเห็นความสามารถเวลาเขา acting อยู่บนจอแต่เราดีใจที่คนอื่นในประเทศคนที่ดูละครหรือดูหนังเนี่ยยอมรับในตัวเขาตอนวันนี้ฮะเพราะเขาเก่งจริงๆฮะอุ้ยไอ้นี่มามานี่ถือว่าภูมิใจในตัวเพื่อนคนนี้แน่นอนมาถึงวันนี้แล้วโอ้โหเป็นพระเอกคนชื่นชอบเขาเยอะมากแล้วกับจันนี่ล่ะหลุยภูมิใจหรือว่าประทับใจอะไรเนี่ยผมที่ ผมประทับใจมากที่สุดน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องความมั่นใจและความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาคือไม่ใช่นะ คือเขาเหมือนเขาจะมีความเป็นเรียลในตัวเขาเยอะมากก็คือความเป็นจริงจริงๆคือเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นอย่างนี้ก็คือยอมรับกับตัวเองก็คือเหมือนกับว่าอะไรจะเหมือนกับเปลี่ยนเขาไม่ได้อะคืออะไรแต่ละอย่างคือไม่มีใครจะเปลี่ยนเขาได้คือเขาเป็นตัวตนอันนี้คือเป็นตัวของเขาจริงๆก็คือเขาตัดสินใจอยากจะไปออสเตรเลียอยากจะไปเรียนอยากตัดสินใจเขาก็คือตัดสินใจปุ๊บเขาก็จะทำจริงเขาจะไม่วอกแวกมันก็เลยทำมันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เราอยากจะทำเหมือนกันคือว่าไม่เปลี่ยนใจง่ายไม่อะไรไม่วอกแวกเขาทำปุ๊บเขาก็ทำมันก็เลยเหมือนเป็นพี่ที่ดีเราก็พยายามที่จะตามเขาพยายามที่จะเอาไอเดียของเขามาใช้ด้วยคือเป็นตัวของตัวเองใช่ครับเขาเป็นตัวของตัวเองมากความมั่นใจแล้วก็คือตัดสินใจไปแล้วถึงแม้ว่าก้าวไปแล้วแล้วมันผิดก็ไม่เป็นไรยอมรับว่าก้าวมาแล้วฉันตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเราก็ยอมรับกับมันยอมรับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีตรงนี้นี่คือตอนหลุยส์ก็ลอกเลียนแบบในส่วนที่ดีๆตรงนี้ที่ดีๆตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงที่ดีๆหลายๆอย่างข้อนี้ด้วยผมพยายามใช่ครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กผมเป็นเหมือนพูดง่ายๆเด็กสุดก็ได้ครับเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดผมก็จะตามทุกคนง่ายๆจะค่อนข้างที่จะวอกแวกนิดนึงตัดสินใจปุ๊บจะเปลี่ยนง่ายไปสั่งข้าวผัดกะเพราผมสั่งข้าวไข่เจียวข้าวผัดกะเพรามาปุ๊บดูหน้าตาดีดูน่ากินเปลี่ยน ขอเปลี่ยนได้ไหมครับ เป็นค่อนข้างที่จะเปลี่ยนง่ายแต่จอนนี่นี่คือแต่จอนนี่เขาคือตัดสินใจแล้วเขาก็จะกินหรือว่าขโมยของเรากินเท่านั้นเองครับอ๋อค่ะเยี่ยมมากปรึกษากันบ้างไหมส่วนใหญ่ปรึกษาคุยกันเรื่องอะไรสองหนุ่มเพื่อนซีพอเจอกันพอคุยกันทุกอย่างฮะเรื่องทั่วไปฮะเรื่องเด็กเรื่องเพื่อนเรื่องผู้ใหญ่เรื่องงานการอะไรเงี้ยก็คุยได้หมดฮะเรื่องสาวๆมีไหมคุยไหมผมขาเวลากำลังมาครับมีคุยกันหน้ามีแบบว่าปรึกษาเอ้ยฉันมีเจอสาวคนนี้สวยดีอย่างนี้ดีไหมไม่มีด่ะเดี๋ยวตาแตกเขาพูดเรื่องสาวๆนะคะท่านผู้ชมแล้วรู้สึกว่าแอมกับไอแล้วรู้สึกว่ามีอะไรไม่ออกเลยไอ้เลิกแมงโก้แมงโก้อ่ะจันนี่หรือเขาปรึกษาไหมนะไม่เครียดเดี๋ยวค่อยออกไปเครียดครับปรึกษาเรื่องสาวๆเหรอครับ
ไม่ค่อยมีนะครับความจริงแล้วเรื่องสาวๆคือมันก็คือเป็นไม่รู้จะปรึกษาเรื่องอะไรเหมือนกันคือปกติตอนนี้เราก็โตกันแล้วเราก็เคลียร์กันเองได้นอกจากว่ามันเล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคือเล่าเรื่องให้เฉยๆให้เขาฟังเพื่อที่จะว่าที่หลุยตัดสินใจไปแบบนี้มันคือถูกต้องไหมคือเราอาจจะตัดสินใจปุ๊บรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเราก็แค่อยากต้องการให้เพื่อนเนี่ยช่วยคอนเฟิร์มว่าตรงที่เราทำไปถูกต้องไหมท่านั้นเองคือไม่ได้ต้องเราไม่อยากจะแบบเฮ้ยถ้าเป็นยูเนี่ยยูจะทำอะไรยูจะหมายถึงว่าไม่อยากที่จะตรงนั้นคือไม่ได้ให้ช่วยตัดสินใจแต่ช่วยฟังช่วยใช่ครับอาจจะมีไอเดียหน่อยเขาก็อาจจะบอกเฮ้ยตรงนั้นอาจจะไม่ใช่นะตรงนี้อาจจะใช่ก็คืออย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียตรงนั้นมามันก็เลยเหมือนกับว่าได้ second opinion เอาพูดถึงงานของจอห์นนี่บ้างเห็นบอกมีห้องอัดเล็กๆด้วยครับก็ตอนนี้ก็มีงานเล็กๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆทั่วไปที่จะดำเนินในปีนี้ครับก็ตอนนี้อยู่ในสตูดิโอกับอัดอัลบั้มคัตสึซึ่งเป็นไซด์โปรเจกต์ของผมและมณฑลจีราคัตสึโด้งนะครับไม่ใช่ค่ะมณฑลจีราเจมณฑลจีราเจมณฑลจีราก็กำลังอยู่ในสตูดิโอก็สนุกดีฮะเป็นแบบโปรเจกต์ซึ่งที่เราเหมือนได้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดค่ะก็คืออยากจะบ้ามากเท่าไหร่ไม่เป็นไรทำไปเลยคือไม่มีกรอบไม่มีเกณฑ์เฮ้ยเรามีคนฟังแบบนี้ไม่มีก็คืออยากจะทำเป็นเพียงๆก็ทำไปเลยใครจะฟังไม่ฟังไม่เป็นไรไอ้โอเคจะลองฟังหน่อยทำตามใจฉันอยากได้แบบนี้มันก็รู้สึกดีครับที่เรามีโปรเจกต์แบบนี้ที่เราแตกออกมาจากทุกอย่างที่ทำมาใน5ปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้แบบระบายออกทางเพลงนอกจากนั้นก็มีทำแบรนด์เสื้อผ้ากับพี่ชายแล้วก็มีโปรเจกต์ทำกับพวก Extreme Sport หนังสั้นด้วยฮะก็ทุกอย่างอยู่ในทำอะไรบ้างเกี่ยวกับหนังสั้นหนังสั้นนะฮะก็เราพยายามทำโปรเจกต์ที่จะเอาคอนเซ็ปต์ของกีฬา Action Sport หรือว่า Extreme Sport ที่เหมือนโรลเลอร์เบลดคายเซิร์ฟปั่นจักรยานแล้วก็ให้คนมาผลิตวิดีโอมาทำวิดีโอเป็นดีเรคเตอร์เองถ่ายเองโดยใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ฮะใช้ iPhone ใช้โทรศัพท์ให้บีบีเพราะอยู่นี้เทคโนโลยีมันขึ้นได้ทำได้หมดนะฮะแล้วก็มาตัดต่อแล้วมาโชว์เคสกันมาโชว์เคสกันเป็นงานให้แบบให้อยากให้งานของนักกีฬาทั่วไปที่อยู่รอบกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดมาโชว์งานโชว์ฝีมือเพราะว่าการทำวิดีโอมันจะมีอะไรพิเศษอยู่ในกับอยู่ในการทำวิดีโอฮะแล้วมันจะมีrelationshipกับนักกีฬาและวิดีโอเดี๋ยวนี้ฮะดูเหมือนจะนี่จะเชี่ยวชาญหลายเรื่องนะเรื่องเพลงเรื่องดนตรีก็เชี่ยวชาญแต่จอนี่คือหายจากหน้าจอทีวีไปนานเหมือนกันครับคิดถึงที่บ้านดูทีวีบ้างไหม ไม่เคยดูฮะไม่เคยดูไม่มีโทรทัศน์อันนี้อําไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ดูไม่ค่อยผมอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมจะเลือกแบบดูสิ่งที่ผมอยากดูเองค่ะตอนนี้แสดงว่าไม่รู้ว่าบ้านเราเนี่ยคือเขาฉายละครเรื่องอะไรมีรายการอะไรบ้างรู้ก็บางทีก็บ้างฮะห่างหายไปนี่คือก็ห่างหายไปทำดนตรีบ้างทำห้องอัดบ้างอะไรบ้างใช่ไหมใช่ก็ครับ4ปีไปอยู่ที่ออสเตรเลียไปเรียนต่อฮะก็พยายามเรียนให้จบแล้วก็ทำจนได้แล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็เริ่มทำงานกับเจมอนทนแล้วก็ตอนนี้เริ่มอยากจะทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยเริ่มผลิตอยู่ด้านเบื้องหลังมากกว่ามากกว่าอยู่หน้าจอหน้าตาดีขนาดนี้ไปทำเบื้องหลังทำไมล่ะหลุยเพราะว่าเขารู้สึกคัมฟอร์ตมากกว่าการที่เขาได้เป็นตัวเองจริงๆก็คืออยู่หลังจอมากกว่าสนุกดีฮะได้ครีเอทขึ้นมามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเราตอนนี้ด้วยก็คือรู้สึกตื่นเต้นแปลกใหม่แล้วรู้สึกว่าเราชอบเรารักที่จะทำแบบนี้มากกว่าครับเล่นละครอยากเล่นละครแบบลุยไหมไม่ค่อยเก่งหน้านี้ฮะเล่นด้วยกันนะฮะตอนสมัยเด็กเล่นใช่หนึ่งฟ้าหลังคาเดียวก็เล่นด้วยกันฮะไม่ใช่ทางของเราฮะไม่ใช่ทางของเราคือปล่อยลุยเข้าไปครับพูดถึงความรักนิดหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้เห็นบอกว่ามีความรักกับสาวนอกวงการหรือเปล่าจริงครับเอาคืนขอให้ไอก่อนแล้วค่อยพูดพูดแล้วค่อยพูดแบบเกินหน่อยไงจริงครับน้าแฟนก็ยังอยากรู้อยู่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
มีคนที่รู้ใจเรียนที่ไหนตอบมีตอบเป็นดาราอีกแล้วอ่ะตอบเป็นดารามากๆเลยมีคนรู้ใจคุยกันอยู่เพื่อนถ้าทำใจกันเขาต้องตอบยังไงเพราะว่าผมไม่ครับเดี๋ยวอยู่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเขาเล่นมือถือก็มีคนที่กำลังคุยอยู่ข้างมากกว่าครับไม่ใช่เป็นแฟนการแบบเอ้ย she's my girlfriend ไม่ไปเจอกันที่ไหนอ่ะอะไรมาถามให้พี่หน่อยอร่อยดีมากเชื่อกันสมากินอ๋อคนเอ้ยครับพี่ดาอาพามาให้หนูรู้จักหรือยังพอแล้วไม่เล่นแล้วครับโอเคครับพอแล้วไหนๆโอเคครับแมงโก้แล้วพี่ดาแล้วพี่ดาเอ้ยเมื่อกี้ได้ยินแล้วพี่ดาอะไรได้ยินไม่ใช่อ่ะพามาให้เพื่อนรู้จักหรือยังเฮ้ยนี่อะไรขนแกะเขาเรียกว่าอะไรนะเกาหลีหวานยังไม่เลิกยังไม่เลิกเองรู้ว่าอะไรเพิ่งจะรู้ไอพี่ก็เลยงงๆอันนี้พี่ก็งงๆคำถามต่อไปไม่ประทับใจเลยในตัวน้องเขาใครครับกับแฟนคนหมายถึงว่ากับคนที่รู้จักน้องก๋วยเตี๋ยวเอ้าเออกำลังรู้จักกันอยู่ก็มีแบบมีแบบกลัวๆทำแบบน่ารักพร้อมกันนะก็คำถามนี้ดูท่าทางตอบยากดูอึดอัดยังไงไม่รู้อ่ะดูบอกว่าพี่ก็พลอยอึดอัดไปด้วยเลยถ้าเอ่ยไปแล้วไม่จริงเราจ่อยมาทางหนุ่ยแล้วกันความรักหนุ่ยช่วงนี้ละครก็ถ่ายไม่ใช่ค่ะแหมนะก็ความรักก็แฮปปี้ดูมีความสุขดูบอกว่าพอไอคิดด้วยไม่ต้องมีเรียวมีเรียวยินยินทำมากพอแล้วรู้สึกว่าแขกรับเชิญจะไม่ให้ความร่วมมือกับดิฉันแล้วค่ะก็ดีครับได้ข่าวว่าหลุยขี้หึงมากจริงไหมตอนนี้เธอคอนเฟิร์มให้พี่หน่อยถามหลุยแต่ให้ผมตอบใช่ว่าเพื่อนคนนี้ขี้หึงจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ข่าวเขาออกมาจริงน้องนุ่นเฮ้ย next จริงๆเหรอไม่จริงแล้วกัน I don't know กันไม่เราหึงไหมเราก็ต้องหึงครับเพราะถ้าเราไม่หึงเขาก็จะหาว่าเราไม่แคร์ก็เลยต้องหึงเราไม่ใช่ว่าต้องหึงคือว่ามันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วแต่ว่ามีบางครั้งที่ว่าเราหึงนะแต่ว่าเราไม่อยากที่จะให้มันออกมาแน่ชัดหรือว่าไม่อยากที่จะบอกเขาว่าหึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่เล็กๆมันก็คือเราก็แค่ปล่อยไปหรืออะไรแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างที่เราต้องบอกเฮ้ยอันนี้หึงนะบอกเลยครับเพราะถ้าเราบอกเลยเนี่ยมันก็อย่างน้อยเขารู้ว่าเราอยู่แล้วก็แคร์ความรู้สึกเขาส่วนใหญ่ที่หึงนี่จะหึงเรื่องอะไรอ่ะไม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจำเอาไปใช้ด้วยโอเคตัวอย่างที่หึงเรื่องอะไรอ่ะหนุ่ยหึงความจริงแล้วมันก็ความจริงแล้วมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันหมายถึงว่ามันก็หลายอย่างหลายแบบเราแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าเป็นโอกาสแบบไหนหรืออะไรยังไงเราไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นประจำถ้ามันเกิดขึ้นประจำมันหึงปุ๊บเราบอกเขาว่าทำแบบนี้หึงปุ๊บเขาก็ไม่ทำมันก็พยายามที่จะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองถ้าเขาบอกผมว่าเฮ้ยหึงนะทำแบบนี้ไม่อยากที่จะให้ทำอย่างไม่อยากจะให้ใกล้ชิดกับนักแสดงในกองละครมากเกินไปเราก็เข้าใจเราก็เลยพยายามที่จะให้ห่างมากขึ้นไม่ให้ดูสนิทสนมเกินไปปัญหานี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็เลยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่หึงเป็นประจำหมายถึงว่าเขาก็จะมีบอกหลุยเหมือนกันว่านี่ครับนี่ครับเขาก็ไม่อยากให้หลุยไปใกล้ชิดกับนักแสดงคนอื่นมากไปก็เหมือนกันเราก็บอกเขาเหมือนกันว่าเราก็ไม่อยากที่จะให้เขาเนี่ยไปสนิทสนมหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ชายหรือว่านักแสดงด้วยกันใช่อันนั้นก็แน่นอนหมายถึงว่ามันคนโทรเข้ามาจีบมันก็มีบ้างอยู่แล้วแต่เราก็แต่ว่าจีบเราหรือจีบเขาอย่างเงี้ยครับถ้ามีคนโทรมาจีบเขาแล้วเราก็ปล่อยให้คุยไหมเราก็ปล่อยให้คุยได้แต่ว่าถ้ามันมากเกินจนลิมิตหนึ่งที่ว่าโทรคุยบีบีตลอดมีอะไรนิดๆหน่อยเฮ้ยวันนี้ไปช้อปปิ้งเอ็มโพเรียมมาไปซื้อรองเท้ามาจะบอกทำไมจะบอกทำไมอันนี้ก็คือถือว่ามันก็มีขึ้นมาแล้วเราก็จะบอกเขาก็จะตัดไฟแต่ต้นลมว่าอันนี้เราไม่ชอบนะเปลี่ยนแปลงด้วยอะไรอย่างไรก็ถือว่าก็คบกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วความรักก็แฮปปี้ครับยังครับอีกสักพักหนึ่งครับอีกสักพักหนึ่งประทับใจคำถามก็ค่อยเหมือนจะมีที่โปรมาเรื่อยๆรู้เลยว่าจะมาจบที่ไหนจะถามแค่ว่านุ่นๆไม่ได้ถามคำถามนั้นไม่ได้ถามประทับใจไม่ได้ถามจริงผมรู้เลยไม่ได้ถามปูมาแบบคบมาตอนนี้ก็ดีคบมาไหนยังไม่ถามเรื่องแต่งงานไม่ถามนี่ถามเรื่องประทับใจกับสาวนุ่นคนนี้รัมมิดายังไงบ้างเขาเป็นคนที่เอาใจเก่งครับเอาใจเก่งเขาเป็นคนเอาใจเก่งแล้วเขาเป็นคนที่รู้นิสัยผมค่อนข้างที่จะดีมาก
คือเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยเขารู้เลยว่าเราจะตัดสินใจแบบนี้เราจะทำแบบนี้เวลาจะเจออะไร situation อะไรต่างๆเขาสั่งกะว่าเดี๋ยวอยู่ก็ต้องไปทางนี้แหละถ้าพังไปจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาสังเกตการเราได้ดีมากเขารู้ว่าเราเป็นใครจริงๆครับแล้วด้วยความที่เราเป็นนักแสดงด้วยกันทั้งคู่ทำให้เราก็จะเข้าอกเข้าใจในทุกเรื่องราวมากกว่าอาชีพอื่นๆนะหมายถึงว่าอาการที่สนิทสนมกับผู้ชายหรือผู้หญิงอาการเป็นนักแสดงด้วยกันเราจะรู้ไงว่าเป็นการทำงานหรือว่ารายละเอียดอย่างอื่นถือว่าได้เปรียบได้เปรียบครับก็ความจริงอยู่ในละครเราก็เหมือนกับว่าเราต้องอธิบายตัวเองให้เก่งนะฮะในละครเราก็ต้องอธิบายด้วยคำพูดที่เราต้องใช้คำพูดที่แม่นยำมากเราก็เลยจะระวังเรื่องคำพูดมากเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายอะไรให้เขาฟังเนี่ยเราจะแม่นยำเราจะบอกเขามันจะเป๊ะเหมือนกันพูดถึงการวางแผนชีวิตนิดนึงจอห์นนี่ว่านับจากนี้ต่อจากนี้จะวางแผนชีวิตยังไงบ้างทำอะไรบ้างจะกินก๋วยเตี๋ยวต่อไปไหม ก็ในก็เพิ่งย่างสามสิบย่างแบบย่างอ่ะปิ้งใช่ย่างสามสิบฮะก็กำลังหนุ่มเต็มตัวแล้วใช่ฮะก็คิดว่าเมื่อคืนนะผมลองคิดอยู่ช่วงแบบสิบปีแรกของชีวิตก็เป็นเด็กเรียนแล้วก็21-20ทำงานตลอดเวลา20-30สนุกสนานนะฮะจะเจอเพื่อนเจอเพื่อนใหม่ทำนี้ใน30-40ก็เป็นช่วงฮะซีเรียสอะไรเงี้ยซีเรียสก็คือไม่ถึงซีเรียสนะฮะแต่ว่าอย่าโฟกัสกับโปรเจกต์ที่อยากจะสร้างขึ้นอยากพวกไอเดียหรือพวกความฝันอะไรเงี้ยความรับผิดชอบอยากจะให้มันดีแบบให้มันเป็นความจริงนั่นคือช่วงนี้ให้พูดถึงแรปเตอร์2012อังกอร์คอนเสิร์ตอัปโปรโมทได้เลยหรือว่าจะแสดงเมื่อไรจะขายบัตรเมื่อไรที่ไหนยังไงครับก็เราจะขายบัตรวันที่10มีนานะครับก็ใกล้ๆวันเกิดของผมเองนี่แหละครับขายกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฮะเล่นวันที่21 มิถุนายนที่อินแพคธานีอินแพคอารีนาครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าเดิมเยอะครับเป็นสเกลที่ใหญ่แล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปสนุกกันครับสำหรับใครที่ไปดูครั้งที่แล้วมาดูใหม่ได้ครับเพราะว่าเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนให้ไม่เหมือนเดิมก็น่าจะสนุกรับรองว่ามีความสุขสนานครบรถอย่างแน่นอนเอาละค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมไปติดตามผลงานของทั้งคู่แล้วก็คอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณจอห์นนี่และหลุยส์มากๆนะคะที่เปิดขอบคุณคุยกับเราอย่างหลากหลายรสชาติหลากหลายเรื่องราวทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะเวลา11 โมงค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ